ส่วนอีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมเดือนมิถุนายนกำลังจะผ่านพ้นไปคือเดือนเนี้ยก็จะมีบิ๊กอีเวนต์ของประเทศไทยเป็นเดือนพรายมันนะครับท่านผู้ชมความหลากหลายทางเพศเลยนะครับ อย่างที่เราติดตามข่าวกันนะครับว่าที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะฮะคะแนนเสียงท่วมท้นเลยนะฮะ130ไม่เห็นด้วย4เสียงงดออกเสียง18เสียงนะครับก็เลยทำให้การลงมติครั้งนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศแรกในอาเซียนเลยที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันแล้วก็เป็นประเทศที่3ของโลกที่มีกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้นะครับท่านผู้ชมยังไม่บังคับใช้แต่ว่าตอนนี้ผ่านร่างกฎหมายมาแล้วหลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมฮะก็จะต้องผ่านขั้นตอนคณะรัฐมนตรีเนี่ยนำขึ้นทูล9ทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงนามพระบรมาภิไธยแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ภายใน120วันนะครับท่านผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีก็เราได้ตามข่าวกันเนาะว่ามีคนหลากหลายทางเพศเนี่ยออกมาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วแบบนี้มีสิทธิประโยชน์อะไรยังไงบ้างไหมคะคุณเป้ท่านผู้ชมฮะคือหลายคนเนี่ยรอคอยกฎหมายฉบับนี้เพราะว่ามันคือความมั่นคงในชีวิตนะฮะความมั่นคงในชีวิตคู่ด้วยนะครับบุคคลไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือมีอัตลักษณ์ทางเพศอย่างไรเมื่อจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยถือว่าเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะคู่สมรสในที่นี้เนี่ยนะฮะสำหรับกฎหมายใหม่นี้นะฮะคือจะไม่จำกัดเฉพาะชายหญิงเท่านั้นแต่ครอบคลุมทุกเพศสภาพเลยนะฮะอย่างถ้อยคำที่บางทีเราเรียกกันจนติดปากเกี่ยวกับพวกคู่สมรสกันนะฮะสามีภรรยานะเดี๋ยวถ้าบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่เรียกสามีภรรยาแล้วเรียกอะไรคะคือเรียกแบบเดิมก็ได้แต่ถ้าสำหรับคนที่เป็นเพศเดียวกันแล้วเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเรียกเป็นคู่สมรสแทนหรือว่าคำในกฎหมายบางทีเขาก็จะเปลี่ยนนะฮะว่าการสมรสกันของสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นคู่สมรสอาจจะเป็นคู่สมรสฝ่ายนี้คู่สมรสฝ่ายนี้หรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้ระบุอ๋อไม่ได้ระบุไปเลยนะครับก็เรียกว่ารวมๆเป็นคู่สมรสไปเลยนะฮะอย่างชายหญิงเนี่ยก็ไม่เรียกละก็ปรับเป็นบุคคลนะหรือว่าถ้ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุตรเกี่ยวกับลูกนะฮะก็ไม่ต้องไปพูดถึงพ่อกับแม่บิดามารดาแต่เรียกเป็นบุพการีเป็นต้นอันนี้คือการเล่นคำในกฎหมายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ที่จะเปลี่ยนไปนะถ้ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วก็ทุกบุคคลนะฮะจะได้รับความเท่าเทียมและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็มีสิทธิ์ในการที่จะมั่นนะจดทะเบียนสมรสเนาะที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะของการจดแจ้งอ่ะจดบันทึกอ่ะว่ามีการเหมือนแต่งงานกันแล้วอยู่ร่วมกันใช่แต่ว่าไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมายอะไรตามมาแต่แบบนี้ถ้าเกิดว่าจะมีการหย่าร้างเนี่ยก็จะมีผลบังคับทางกฎหมายทันทีในเรื่องของสินสมรสในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สมบัติก็คือชัดเจนเหมือนกับที่ชายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสกันแบบไหนก็คือมีสิทธิ์ได้แบบนั้นเลยรวมไปถึงสิทธิ์ของทายาทโดยกฎหมายด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่นะฮะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการของรัฐในฐานะคู่สมรสด้วยคืออันนี้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่หลายๆคนก็รอตรงนี้อยู่นะโดยเฉพาะสมมติว่าคู่สมรสเราเนี่ยนะฮะแฟนเราเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วเกิดแบบว่าชอบเพศเดียวกันแล้วถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้อ้าวก็ไม่สามารถที่ได้รับสวัสดิการก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหรือถ้ามีบุตรก็จะไม่ได้รับเขาเรียกอะไรอ่ะเงินค่าเล่าเรียนบุตรหรืออะไรตรงนี้ก็จะไม่มีสวัสดิการตรงนี้นะคะนะฮะก็อันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับท่านผู้ชมฮะคือกฎหมายเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับนี่ใครไปจดก็ได้ไหมคุณเป้เด็กได้ไหมสิบหรือต้อง15ปีขึ้นไปหรือ20ปีขึ้นไปอันนี้ก็ตามกฎหมายตามกฎหมายเลยใช่ใช่อันนี้ก็ตามกฎหมายนะฮะส่วนเรื่องอีเวนต์ท่านผู้ชม คืออีเวนต์เนี่ยนะฮะอย่างพรายมันเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มีงานใหญ่และเดี๋ยวส่งท้ายเดือนท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นขบวนพาเหรดที่ใหญ่จริงๆแล้วก็ยาวมากที่สุดว่ากันว่ายาวสุดในเอเชียเลยนะครับจะเป็นงานเฉลิมฉลอง Love Pride Parade 2024คือปีที่แล้วก็มีการจัดงานในลักษณะแบบนี้แต่ตอนนั้นขบวนเนี่ยก็ยาวแต่ว่าตอนปิดถนนแล้วก็เดินกันไปเนี่ยจะระยะทางเนี่ยไม่ได้ยาวขนาดนี้ค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดใหญ่แล้วก็การร่วมมือเนี่ยของห้างอะไรต่างๆในถนนเส้นตรงนั้นเนี่ยก็จะมากกว่าเดิมเพราะว่าขบวนพาเหรดที่ว่านี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่สนามกีฬาแห่งชาติตรงมาบุญครองค่ะนะฮะแล้วขบวนเนี่ยก็เดินยาวไปเรื่อยๆเลยไปถึง M District ฮะท่านผู้ชมตรงสวนเบญจสิริประมาณ6กิโลเมตรที่ขบวนค่อยๆเคลื่อนกันไปแล้วทุกห้างเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเขาก็จะส่งขบวนพาเหรดเข้ามาร่วมกัน
นะรวมถึงคนทั่วไปด้วยนะที่อยากจะไปร่วมเฉลิมฉลองพรามันก็ใครก็ไปร่วมงานได้ถูกแล้วก็แต่งตัวจัดเต็มกันไปเลยงานก็พรุ่งนี้แล้วนะก็เป็นเรนโบว์หน่อยนะคัลเลอร์ฟูลหลากสีสันนิดนึงอู้พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้อุ้ยเตรียมตัวให้พร้อมไปกันเลยดีกว่าใช่วันอาทิตย์ที่30คือพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมฮะตั้งแต่เวลา4 โมงเย็นนะฮะถึงประมาณ6 โมงครึ่งช่วงเย็นนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นสีสันสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกับบรรยากาศของปีก่อนอะค่ะปีก่อนก็ช่วงมิถุนายนรู้สึกจะจัดต้นเดือนมั้งของปีที่แล้วอะค่ะโอ้โหวันนั้นก็โอ้โหสนุกสนานมากนะฮะคือเพศทั้งเลือกของไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเกี่ยวกับความสนุกสนานอะใช่ค่ะความบันเทิงอะค่ะมีสีสันอะนะเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะยกตัวอย่างอย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาถนนสีลมอ่ะที่มีคนหลากหลายทางเพศไปเล่นน้ำที่สีลมกันเยอะโอ้โหบรรยากาศนี่คึกคักมากไวรัลทำลงติ๊กตอกทำลงรีลคนต่างชาติเห็นว่าคือเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเป็นสีสันของเราเลยนะแล้วไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาค่ะคือมันมีความสนุกความบันเทิงอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะถูกไหมแล้วพอคนแชร์กันออกไปเยอะๆเพราะว่าคลิปเหล่านี้เนี่ยเวลาถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยคนดูเป็นล้านค่ะเขาก็อยากมาร่วมงานที่ประเทศไทยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้รอดูนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ Love Pride Palette 2024ค่ะนะฮะ